สวัสดีค่ะเอาหันหน้ามาลูกหันหน้ามาอ้วนเอาสวัสดีท่าใหม่แล้วกันนะคะสวัสดียามเช้านะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องบอกพลอยขี้ดื้อนะคะวันนี้ก็อาบน้ำให้ลูกนะคะยามเช้าท้าลมหนาวเลยแม่นี่แหละค่ะไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะคะก็ตามภาพที่เห็นเลยนะคะตอนนี้ลูกสาวกำลังปรับพื้นที่บ้านให้คุณแม่นะคะคุณแม่ข้างก็ไม่ต้องทำงานหนักนะคะเพราะว่ามีลูกสาวของเรามาปรับพื้นที่ให้แล้วนะดูค่ะโอ้ยถูกใจค่ะถูกใจโอ้ยอ้วนเป็นสาวได้นี่หูยดูตมเต็มตัวเลยนะคะอาบน้ำดีๆลูกอาบสวยๆด้วยดีค่ะดูนะคะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็ดูได้เลยค่ะโอ้โอ้ตรงที่น้องนอนเนี่ยไม่มีสิ่งอันตรายนะคะไม่มีของมีคมนะคะคุณแม่ได้ตรวจเช็คดูอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะอาบดีๆอาบสวยๆลูกโตเป็นสาวแล้วอาบสวยๆอาบสวยๆไออุ้ยถูกใจพี่บัวยืนงงนะคะไปทำอะไรเนี่ยอู้ยมีแต่ตมอะไรเต็มหน้าอ้วนอาบน้ำเร็วๆเร็วๆวันนี้ไปแข่งวิ่งด้วยนะอาบน้ำสวยๆลูกอาบสวยๆไอ้พี่ช่วยทายกันมาหน่อยนะคะว่าเราจะใช้เวลาอาบน้ำเนี่ยกี่ชั่วโมงเนาะครับนะครับในยุงกัดก็คือรวมพันมีปล่อยแก๊สระเบิดออกมาด้วยนะคะดูค่ะช้างหรือหมูหรืออะไรก็ช่วยดูหน่อยนะคะคุณแม่ก็ยังให้คำตอบไม่ได้นายดูหน้าหน่อยสิปาโถโอ้เด่นกระโดนโดนคุณพ่อหมดแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะชำระล้างทำความสะอาดที่ตมนะคะโอ้ยสุดยอดมากเลยความดื้อของเด็กอ้วนในวันนี้อย่านอนอีกนะพ่อล้างให้แล้วอย่านอนอีกนะอ้วนนอนไม่ได้นะเรามาดูลูกสาวเรานะคะว่าจะนิ่งได้ไหมอันนี้อาบน้ำท้าลมหนาวเลยนะคะแต่ก็ถามว่าหนาวมากไหมไม่มากนะคะคุณแม่ไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวก็แต่จะมีลมคืออากาศไม่ร้อนนะคะที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เนาะวันที่14พฤศจิกายน2563น้องหมอพลอยขี้ดื้อนะคะและพี่บัวขาวจะเดินทางไปงานช้างนะคะงานช้างจังหวัดสุรินทร์งานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์นะคะวันที่16ช่วงเช้านะคะเช้าตรู่ๆเลยประมาณไม่เกิน6โมงเช้าไม่เกิน7โมงนะคะเราจะเดินทางไป อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเข้าไปในตัวเมืองเนาะท่านใดมาเที่ยวมาพักผ่อนช่วงงานช้างอยากมาดูการแสดงช้างนะคะก็อยากมาเจอน้องพลอยเจอพี่บัวขาวนะคะติดต่อคุณแม่ได้เลยนะคะไปแล้วเสร็จแล้วก็ไปถูพี่บัวแล้วยังอาบไม่เสร็จยังล้างไม่หมดเลยอ้วนเราอาบน้ำทำความสะอาดตัวของเขาให้อย่างดีเลยนะคะทุกเช้าเที่ยงเย็นนะคะช่วงหน้าหนาวเนาะแต่ถ้าช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นเช้าสายบ่ายก่อนเย็นแล้วก็เย็นแล้วก็ก่อนนอนนะคะอากาศร้อนน้องจะร้อนมาก
มายืนอึสวยๆอีกจะเด็กอ้วนดูพุงสิคะเงาวิบวับเลยโน ไอหมูอ้วนเอ้ยต่อไปจะอาบน้ำให้พี่บัวทีหนึ่งนะคะลูกสาวเสร็จเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดทั้งร่างกายแล้วก็ทำธุระส่วนตัวเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องบอกปล่อยขี้ดื้อต่อไปก็จะเป็นพี่บัวขาวที่หนึ่งนะคะจะอาบน้ำให้พี่บัวขาวเนาะนอนครับคนหล่อนอนครับตอนนอนนี่เราจะปัดดินออกให้เขาก่อนนะคะปัดดินทำความสะอาดร่างกายให้ก่อนอ้วนไปยืนอะไรอ้วนเราจะทำความสะอาดร่างกายเนาะเพราะว่าตอนกลางคืนเขาจะเล่นดินนะคะเขาเล่นดินนี่ก็คือว่าเขาปัดยุงปัดอะไรของเขาออกไปนะคะดินจะช่วยได้นะคะโอเคปัดดินก่อนอาบน้ำนะคะถ้าอาบน้ำเลยจะไม่สะอาดเนาะนี่เรามาดูฝั่งลูกสาวของเรานะคะอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายเสร็จก็เติมพลังนะคะยามเช้าๆวันนี้มีหญ้าแล้วก็มีอ้อยนะคะหญ้ากับอ้อยก็มีต้นสับปะรดด้วยนะคะแต่ว่าต้นสับปะรดทับโดนทับอยู่ข้างล่างเราพยายามจะไม่ให้เขากินอาหารที่จำเจนะคะอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับคุณอ้วนดูค่ะไปอาบน้ำมาเมื่อกี้ดินเปื้อนอีกแล้วสำหรับอีกช่องหนึ่งของครอบครัวน้องบอบลอยขี้ดื้อนะคะก็คือช่องทางบอกเงินแฟมิลี่นะคะทางบอกเงินแฟมิลี่ท่านใดที่แบบรักแล้วก็เอ็นดูครอบครัวตระกูลบอกของเรานะคะก็ติดตามได้อีกหนึ่งช่องคือช่องทางบอกเงินแฟมิลี่นะคะเป็นช่องตระกูลบอกของเรานะคะฝากพี่ๆติดตามและให้กำลังใจครอบครัวน้องบอกพลอยด้วยนะคะอ้วนเหยียบไปไหนอ้วนและพี่บัวจะกินตรงไหนอ้วนพี่บัวเตรียมตัวอาบน้ำนอนเองเลยนะคะนอนรอพ่ออาบน้ำให้โอ้ตามสไตล์หนุ่มหล่อทำน้ำน้ำก่อนแล้วกันพี่บัวขาวเนี่ยวัย15ปีนะคะยังไม่เคยตกมันแล้วก็ยังไม่เคยมีแฟนยังไม่อยากให้มีแฟนนะคะกลัวนิสัยจะเปลี่ยนตอนนี้เขาดีก็อยากให้เขาดีไปอย่างนี้ตลอดไปนะฮะอันนี้คืองาก่อนตอนเช้านะคะตื่นมางาก็แบบนี้เลยลำเปื้อนกลางข่าวอยู่ไม่ค่อยเล่นงานะคะนี่คุณแม่จะให้ดูลายงาชัดๆจะเป็นอันนี้มันแตกหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะคุณพ่อเรียกแตกลายงานะครับแตกลายงานะคะนี่งาที่แท้จริงจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะไว้เป็นความรู้กับพี่ๆหลายๆท่านเนาะเผื่อท่านใดสงสัยว่าโอ้งาแท้งาเทียมเป็นยังไงคุณแม่นี่นะคะนะคุณพ่อจับให้ดูนี่นะคะจะเป็นลายแบบนี้ลายแบบนี้มันไม่ใช่มันเป็นลายแตกเหรอคะคุณพ่อแตกธรรมชาติแตกธรรมชาติลายงานะครับสวยแตกธรรมชาตินะคะถือว่าเขาเนี่ยอนุรักษ์งาเขาอย่างดีเลยนะคะพี่บัวขาวเนี่ยแบบประมาณว่าไม่เล่นงาเท่าไหร่นะคะไม่เล่นเลยเพราะว่าเขาจะค่อนข้างที่จะเซฟตัวเขาให้เขาหล่ออยู่ตลอดเวลาดูค่ะเล็บยามเช้าก็ยังขาวอยู่เลยนะคะเดี๋ยวขอโฟกัสที่ดูตัดภาพที่เจ้าหมูอ้วนนะคะโอ้ดูค่ะโอ้สนใจใครเลยใครจะทำอะไรก็ทำไปกินอย่างเดียวเลยดูพี่บัวขาวนะคะถ้านอนกินน้ำก็ยังพับเพียบนอนอยู่นะคะโอ้โหเรียบร้อยจริงๆเลยท่านกระชายโอ้กัดแรงจังเดี๋ยวปวดฟันอีกนะอ้วนกัดแรงๆแบบนี้เดี๋ยวปวดฟันอีกนะในส่วนบ้านหลังน้อยของคุณแม่นะคะก็ตอนนี้ก็ก่อสร้างอยู่นะคะประมาณ 80% แล้วเดี๋ยวจะมาแบบรีวิวบ้านนะคะว่าทำหมดเท่าไหร่ไปยังไงเป็นยังไงบ้างอันนี้สำหรับคุณงบน้อยๆเลยนะคะงบน้อยๆแบบคุณแม่เนาะแบบน้อยแบบน้อยมากๆเลยนะคะ
จะเป็นบ้านทรงสไตล์บ้านสวนนะคะชอบแบบนี้เรียบๆง่ายๆนะคะเผื่อท่านใดชอบเนาะจะมารีวิวอีกหนึ่งคลิปนะคะรีวิวแบบเต็มๆเลยว่าตรงนี้เท่าไหร่ตรงนู้นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะพี่ควานพี่บัวขาวมาแล้วอ้วนยืนเหยียบอะไรเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้คุณแม่จะขอพักความน่ารักของลูกๆของเราไว้เพียงเท่านี้แล้วนะคะพี่บัวอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพาเด็กๆไปเดินเล่นออกกำลังกายยามเช้าก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเลยเลยเลยเรียนตังก่อนดูอีกเรื่อง